สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่อาชีวะ to the future ในรูปแบบของอาชีวะสร้างชาติสัปดาห์นี้ฮะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือครับวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดน่านครับบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงฮะสังเกตดูว่าหมอกลงเยอะมากในช่วงเช้านะครับเด็กๆที่นี่เนี่ยผมว่าเรียนอย่างมีความสุขมากในช่วงนี้นะครับอุณหภูมิก็ประมาณ 6-7 องศาเลขตัวเดียวครับพูดไปเนี่ยบรรยากาศคือแบบปากแข็งไปด้วยเลยทีเดียวครับวันนี้เนี่ยนี่ฮะผมพามาอยู่ที่นี่เลยครับวิทยาลัยเทคนิคน่านนะครับเขาบอกว่ามีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตกรรมใหม่ๆที่ทำเพื่อชุมชนนะครับคนในชุมชนสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับวันนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าน้องๆเขาทำอะไรและน่าสนใจยังไงติดตามได้ทั้งหมดในรายการวันนี้มาเลยนะก็อย่างว่าแหละครับถ้าว่าอยากจะมาเหนือนะครับมาเที่ยวให้สนุกก็จะต้องมาช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับและบรรยากาศของหน้าหนาวก็จะเห็นน้องๆเนี่ยเขาก็แต่งตัวใส่เสื้อกันหนาวมาแล้ววันนี้ถือว่าโชคดีนะครับได้เห็นน้องๆผู้หญิงครับใส่ผ้าสิ้นแบบนี้มาเรียนกันด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นความแข็งแรงของวัฒนธรรมทางภาคเหนืออีกหนึ่งอย่างนะครับที่ช่วยกันรณรงค์ให้น้องๆได้มีโอกาสนุ่งผ้าสิ้น1อาทิตย์ใน1วันนะครับนี่คือการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีครับส่วนในเรื่องการเรียนนะครับที่นี่ก็มีทั้งหมด4กรรมครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมค่ากรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายเพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวครับก็เทคนิคน่านของเราเนี่ยเราจะเน้นทักษะครับทักษะอันดับ1นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเด็กทุกช่างทุกสาขาวิชาที่เรียนเนี่ยเราจะต้องให้เน้นทักษะเป็นอันดับ1 2คุณธรรมครับคุณธรรมคือปัจจุบันเนี่ยสถานประกอบการเนี่ยเขาไม่ต้องการเด็กเรียนเก่งครับเขาต้องการเด็กดีครับและสุดท้ายสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเรื่องของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีครับน่านเหมือนที่ผมได้บอกน้องแอมไปว่าเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตครับเพราะนั้นคนน่านของเราเนี่ยอย่างผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีการใส่ผ้าถุงผ้าถุงน่านมีเหยียด7อย่างครับมีทั้งสิ้นมาสิ้นก้อสิ้นป่องสิ้นคำเคิบสิ้นน้ำไหลน้ำไหลไทยหรือเชียงแสนครับทั้งหมด7อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวน่านเขาผูกพันเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาคืออยากให้เด็กได้เรียนรู้ซึมซับความเป็นน่านเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะคิดก็คือว่าเมื่ออยู่เรียนช่างยนต์ครับอยู่ก็ต้องเอาช่างยนต์เนี่ยไปทำให้กับชาวบ้านได้ครับผมอยู่เรียนช่างกลโรงงานจะทำยังไงที่เอาการกัดการใส่การกึ่งเนี่ยเอามาทำเป็นนวัตกรรมเอาเป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วก็สามารถให้ชาวบ้านได้ครับผมนั่นคือสิ่งที่เราคิดคือพูดง่ายว่าคิดแล้วไม่ใช่เอามาตั้งโชว์เฉยๆต้องทำงานได้ด้วยสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยแอมต้องการแรงงานที่เป็นแรงงานของสาขาวิชาชีพต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากครับเกือบทุกสาขาไม่ใช่เกือบทุกสาขาเลยครับผมแม้กระทั่งคณะกรรมศาสตร์ครับปัจจุบันเนี่ยคนเรียนคณะกรรมศาสตร์แต่ทศทีความต้องการทางการสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าครับบริษัทโรงแต่งต่างในประกาศหาคนงานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราคิดกันแล้วก็เราเห็นตัวอย่างที่เป็นรุ่นพี่นี่ว่าเมื่อเขาเสด็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาได้ก็คือการมีงานทำเพราะนั้นการเรียนวิชาชีพนะครับต้องมีงานทำนะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนให้กับบรรดาคนที่สำเร็จการศึกษาในระดับม.3หรือคนที่สำเร็จในระดับม.6เนี่ยมาเรียนสายอาชีวะกันเยอะๆอย่างน้อยสุดก็เราจบอาชีวะมาเราก็ใช้ความรู้ทางด้านวิชาชีพเนี่ยไปพัฒนาประเทศชาติเป็นดับคุณผู้ชมฮะอยากจะบอกว่าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับถือว่ามีความโดดเด่นมากๆสร้างชื่อเสียงหลายอย่างนะครับให้กับเทคนิคน่านมาโดยตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของหุ่นยนต์น้องๆที่เขาเรียนเนี่ยช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับที่นี่เขาเรียนอะไรบ้างฮะมีทั้งปชปสใช่ไหมมีทั้งสองระดับเลยครับครับผมเรียนอะไรบ้างครับ
ที่นี่นะเน้นๆนะครับก็โดยหลักสูตรทั่วไปของอาชีวะนะครับแต่ที่เด่นของเราเนี่ยคือเรื่องของ R Radio R Radio ใช่ครับเด่นที่สุดครับก็จะเห็นท่านอาจารย์ต้องไปเป็นดีเจเหรอฮะอาจารย์ได้เลยครับสามารถตัดต่อวิดีโออะไรได้เลยครับครับผมคราวนี้เรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยก็จะไปเกี่ยวกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกลไกหุ่นยนต์ซึ่งจะต้องนำความรู้เนี่ยไปทำงานเมื่อเราจบไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมฝ่ายซ่อมบำรุงฝ่ายที่จะดูแลในเรื่องของกลไกและระบบของโรงงานครับคือก่อนที่จะมาเป็นหุ่นยนต์ได้นี่เขาต้องเรียนตามหลักสูตรมาก่อนตามหลักสูตรมาก่อนครับการต่อยอดของเขาเอาความรู้ตรงนี้ไปทำอะไรบ้างฮะหรือว่าหุ่นยนต์พวกนี้เนี่ยได้ไปต่อยอดทำอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมฮะในเรื่องของตัวหุ่นยนต์ที่เสร็จเป็นตัวนี้แล้วเนี่ยครับผมหลักๆเลยเขาจะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่จะให้เด็กเห็นภาพว่าเป็นแรงจูงใจครับผมว่าที่เราเรียนเป็นชีตเป็นจ็อบงานเนี่ยมันเอามาประกอบเป็นโปรเจกต์แบบนี้ก็เป็นโปรเจกต์มันจะเป็นสิ่งเล้าเขามากกว่าแต่คราวนี้เวลาเขาจบไปแล้วเขาจะเอาไปพัฒนาต่อเนี่ยหรือจะเอาไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะเอาบางส่วนของหุ่นยนต์ไปที่เกี่ยวข้องซึ่งมันมีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลวงจรโปรแกรมพวกนี้มันเป็นส่วนๆอยู่ในโรงงานในบริษัทที่เขาไปทำมันอาจจะมีบางส่วนที่ตรงกับตรงนี้เขาก็จะหยิบตรงนี้ไปต่อยอดแต่ที่แน่ๆเขาเคยผ่านมาหมดแล้วเคยผ่านมาหมดแล้วครับเคยใช้เคยประกอบเคยเขียนโปรแกรมอะไรอย่างนี้มาใช่ครับมันก็จะง่ายขึ้นในการทำงานใช่ครับอย่างงบหุ่นยนต์ตัวหนึ่งต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ตัวหนึ่งต้นๆเลยก็ประมาณ 150,000 บาทต้นเลยต้นเลยครับถ้าพูดถึงหุ่นยนต์2ตัวนี้นะครับในเรื่องรางวัลที่ได้รับความโดดเด่นเลยก็คือในเรื่องโปรแกรมถูกไหมฮะตัวเราจะได้โปรแกรมควบคุมยอดเยี่ยมครับเพราะว่าโปรแกรมของเราเนี่ยจะมีข้อมูลที่ได้จากผู้ประสบภัยส่งกลับมาในห้องควบคุมเนี่ยครบทุกอย่างแล้วก็ชัดเจนแล้วก็หน้าตาที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะดูดี มีข้อมูลครบดูง่าย มีข้อมูลครบครับผมแล้วก็เป็นโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเองครับผมไม่ได้ไปคัดลอกก๊อปปี้ของใครมาซึ่งอาจารย์เป็นคนคอยดูแลเรื่องโปรแกรมคอยดูแล้วก็ให้คำปรึกษาให้กับเด็กครับใช่ครับปัญหามีไหมครับในเรื่องของการทำโปรแกรมเหล่านี้ฮะปัญหามีไหมก็คือเรื่องของการส่งข้อมูลครับเพราะบางทีเริ่มต้นเนี่ยเครื่องมือเราจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะเก่าหน่อยเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการส่งข้อมูลเนี่ยทำให้เกิดความช้าทำให้เกิดการควบคุมมันเกิดการกระตุกทำให้หน่วงเวลาทำให้หุ่นยนต์กับการควบคุมเนี่ยมันไม่ตรงกันอันนี้คือปัญหาครับแต่ปัจจุบันนี้เราได้มีการเพิ่มเติมอุปกรณ์ใหม่ๆทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นครับผมเอาง่ายๆถ้าเด็กผู้นี้นะครับที่เขาเรียนเทคนิคเนี่ยแล้วเขาเก่งเรื่องโปรแกรมตรงนี้เขาไปต่อยอดไปทำอะไรได้โอ้ได้เลยครับครับถ้าหนึ่งคือศึกษาต่อแน่ๆเพราะมีวิชาเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับครับแล้วก็ถ้าไปทำงานเนี่ยก็ทุกหน่วยงานในปัจจุบันนี้จะมีคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นเลยครับโดยเฉพาะการเก็บข้อมูลฐานข้อมูลทั้งหลายแหล่ในหน่วยงานเนี่ยจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมควบคุมทั้งสิ้นเลยครับสามารถนำไปใช้ได้เต็มๆเลยครับกว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยน้องมีการแบ่งหน้าที่หรือว่าการทำงานของหุ่นยนต์เนี่ยในการประกอบเนี่ยมันมีอะไรส่วนไหนบ้างครับก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับก็จะมีส่วนกลไกกลไกแล้วก็วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็โปรแกรมควบคุมนะครับอันนี้คือหลักๆ3อย่างครับอยากจะรู้จังเลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่อะไรกันบ้างแนะนำกันหน่อยได้ไหมนะครับฝั่งนี้ก่อนละกันนะฮะทำหน้าที่อะไรกันบ้างของเราล่ะฮะส่วนผมนี่จะเดินวงจรในตัวหุ่นยนต์นะครับเดินวงจรครับคนนี้ล่ะฮะส่วนผมทำหน้าที่กลไกครับกลไกครับอย่างเช่นยังไงฮะพวกชุดล้อชุดแขนครับชุดล้อชุดแขนชุดขับเคลื่อนอะไรอย่างนั้นฮะขวาสุดครับคือผมเป็นคนบังคับครับเป็นคนบังคับเลยเหรอฮะครับคนบังคับนี่ยากไหมก็ยากครับคนนี้ครับทำหน้าที่อะไรครับผมเป็นคนแก้ไขพวกโครงสร้างครับอะไรนะทำพวกโครงสร้างครับพวกโครงสร้างครับโครงสร้างหุ่นยนต์เนี่ยเหรอครับทำมาจากอะไรอ่ะหุ่นยนต์เนี่ยอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมเหล็กด้วยครับคือมันต้องไปซื้อมาแล้วก็ประดิษฐ์ทำเองหมดเลยป่ะครับมันไม่มีขายอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนไหนของหุ่นยนต์ทำยากสุดครับโครงสร้างฮะตัวมันครับเพราะอะไรฮะเพราะมันต้องให้ทำให้พอดีกับขนาดของโซ่ครับถ้าตึงไปก็เดินไม่ได้ครับอ๋อคนนี้ล่ะครับส่วนผมก็ทำโครงสร้างเหมือนกันครับคนทำผ้าใช่ไหม ท
ทำกี่วันนะฮะถึงจะได้ขนาดนี้มัน1เดือนครับโครงสร้างนี่ประมาณ1เดือนกึ่งอะไรพวกนี้อีกครับกึ่งอีกสิ่งที่ชอบมากที่สุดเลยในการที่ได้เข้ามาในทีมแล้วก็ทำหุ่นยนต์คืออะไรความสามัคคีอะไรความสามัคคีครับหน้าที่ของเราล่ะครับทำอะไรบ้างเอ่ยครับของผมก็เป็นพัฒนาโปรแกรมแล้วก็เป็นคนบังคับครับบังคับด้วยครับผมพัฒนาโปรแกรมด้วยครับเขียนโปรแกรมด้วยบังคับกับพัฒนาโปรแกรมอะไรยากกว่าก็บังคับเหรอครับถ้าไปแข่งคนนี้ล่ะฮะทำอะไรบ้างฮะหน้าที่ของเรากลไกครับส่วนแขนครับคือตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงหุ่นยนต์บ้างครับเพราะว่าขึ้นบันไดครับครับผมที่ส่วนที่แบบเป็นหลุมครับมันจะขึ้นได้ง่ายคือถ้าไม่มีแขนพวกนี้มันขึ้นลำบากครับขึ้นลำบากครับครับผมทำหน้าที่อะไรบ้างครับทำชุดแขนกล้องครับอะไรนะแขนกล้องแขนกล้องมีกล้องด้วยใช่ไหมข้างบนครับครับส่วนผมทำของส่วนโปรแกรมนะครับทำโปรแกรมด้วยครับผมทำโปรแกรมอย่างเดียวเลยครับคนสุดท้ายครับคนที่ทำอะไรครับโปรแกรมเหมือนกันครับโปรแกรมเหมือนกันครับช่วยกันครับปัญหาในการทำโปรแกรมมีอะไรบ้างก็เงื่อนไขของหุ่นยนต์ครับเวลาเดินนะครับครับผมสิ่งที่ได้รับนะฮะเป็นไงบ้างจากการทำหุ่นยนต์นะฮะประโยชน์ก็คือได้ความรู้ครับนอกห้องเรียนครับครับผมก็คือสิ่งที่อาจารย์สอนในห้องเรียนอาจจะแคบครับแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้ในส่วนนี้เราก็จะรู้กว้างช็อปอาจารย์สะอาดมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้เครื่องกลโรงงานเยอะแยะมากมายนะครับลองเดาดูสิครับว่านี่คือแผนกช่างอะไรเอ่ยนี่คือช่างกลโรงงานนะครับที่มาวันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าช่างกลเนี่ยเขาก็มีสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างที่น่าสนใจนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นไหนึ่งอเนกประสงค์ครับเตานึ่งอันนี้คือช่วยทำอะไรได้บ้างช่วยคือประหยัดเวลาประหยัดพลังงานครับประหยัดเวลาประหยัดพลังงานนะครับส่วนตรงนี้ล่ะอันนี้เครื่องหั่นแป้งข้าวเกียบครับบอกก่อนครับว่าแป้งข้าวเกียบที่เนี่ยพอทอดร้อนๆนะครับใส่ห่อไว้เนี่ยจากเตาเนี่ยอร่อยมากหั่นออกมาเป็นแผ่นบางๆแบบนี้พร้อมที่จะไปทอดแล้วก็รับประทานได้เลยพอเสร็จแล้วทอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะขอชิมหน่อยแล้วกันอันนี้ทำขายในวิไลด้วยเหรอฮะอ๋อทำออกที่การกระชากที่ผ่านมานะครับออกมูดนะครับผมตัวนี้จะหั่นได้มา150ครั้งต่อนาทีนะครับครับผมก็วันละมา100กว่าโลถึง200โลนะครับสบายเลยครับนะครับได้ขายได้เยอะกว่าเดิมเยอะด้วยครับนะครับส่วนไฮไลท์ที่ผมพูดถึงนะครับเกี่ยวกับไม้กวาดแล้วก็ถือว่าใช้งานได้จริงและก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยก็คือเครื่องกดอัดลวดถูกไหมฮะเมื่อก่อนที่จะมีเครื่องนี้เขาทำยังไงครับอาจารย์ดีนะครับที่หมู่บ้านผาตุ้มนะครับเขาทำไม้กวาดกันอยู่ผมก็ออกศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อมชนนะครับก็ไปดูกระบวนการเขาครับกระบวนการเขาทำไม้กวาดก่อนใช้ลวดเสียบนะครับเขาใช้ค้อนเคาะเขาใช้เวลานานเคาะทีละอันทีละอันวันๆก็ได้5ชุด10ชุดอะไรพวกนี้จะช้านะครับครับผมแต่ตอนนี้เราสร้างเครื่องให้เขาครับตัวนี้จะใช้เวลาแค่15วิเองต่อชุดนะครับครับผมวันนึงได้ประมาณ500ด้ามครับ500ชุดนะครับเพิ่มปริมาณไปหลายเท่าตัวมากหลายตัวครับตัวนี้ครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นคือเห็นชาวบ้านเขาทำครับทำแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะช่วยเขาครับถูกไหมฮะครับผมทีนี้เจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยใช้งบประมาณเยอะไหมครับในการสร้างทั้งชุดนี่ประมาณ12,000ครับทั้งชุดเลยทั้งเซ็ตเนี่ยนะฮะในการทำไม้กวาดเนี่ยประมาณ10,000ครับผมแล้วเราก็ทำจำหน่ายเขาเหรอฮะหรือว่าฮะก็ส่วนมากจะออกศูนย์ซ่อมสร้างก็บริจาคให้ชาวบ้านเข้าไปครับอ๋อชาวบ้านได้ประโยชน์มากเลยครับได้ประโยชน์มากครับเราไปต่อยอดประมาณเกือบ30-40ที่นะครับพูดแบบนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเกิดจากไอเดียที่ได้เห็นชาวบ้านเขาทำแล้วเห็นความยากลำบากก็เลยมาทำเครื่องตัวนี้แหละช่วยเขาครับผมครับเดี๋ยวเราลงพื้นที่จริงๆนะครับแล้วไปดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านเนี่ยเขาใช้ประโยชน์จากเครื่องนี้ยังไงมาดูว่าจริงหรือเปล่าครับผมไปจากวิไลมันก็มานี่ก็ไกลเหมือนกันนะฮะใช้ได้เลยอ๋อนี่ชุมชนที่จะมาใช่ไหมฮะที่เขาบอกทำไม้กวาดใช่ไหมฮะครับผมครับอ๋อ
เคไปเลยนี่แหละฮะถึงแล้วชุมชนบ้านผาตูบครับโอ้สวัสดีครับแม่อุ้ยครับสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะครับแม่อุ้ยเย้นี่ชุมชนนี้นะครับเขาบอกว่าทำไม้กวาดเป็นอาชีพหลักเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ทำกันเยอะมากและที่สำคัญเนี่ยราคาก็ไม่แพงด้วยแล้วก็แถมได้คุณภาพแบบ 100% มีความคงทนถาวรความคงทนนี่แน่นหนานะฮะโดยเฉพาะนี่เลยอาจารย์ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ดูกันมาจากในเทคนิคนะครับตรงนี้นี่มาอยู่ตรงนี้ละนี่คือใช้งานจริงๆเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเพิ่มทั้งรายได้นะครับได้ปริมาณการผลิตปริมาณการผลิตก็เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ลดเวลาการทำเวลาก็ลดระยะเวลาลงไปแล้วก็มีความปลอดภัยครับครับผมเมื่อก่อนนี่ที่บอกไม่ปลอดภัยนี่คือจากใช้ค้อนไม่มีตัวนี้ต้องค้อนต้องตอกตอกตอกแทนนะฮะกว่าจะได้นี่ก็ช้าเสียเวลาหน่อยครับอ่ะวันนี้ที่เรามาดูกันเนี่ยอาจารย์อยากจะมาดูเรื่องอะไรบ้างฮะก็ความคืบหน้าของโครงการที่ได้มามอบเครื่องนี้ให้กับชุมชนนะครับครับผมชุมชนก็ได้มีการขยายกลุ่มอื่นก็ได้เป็นได้เชิญท่านเป็นวิทยากรนะครับครับผมสอนให้กับกลุ่มอื่นขยายในพื้นที่ที่บ้านเราที่มีดอกไม้กวาดเยอะๆเพราะชุมชนนี้เขาก็ทำไม้กวาดหลักๆเป็นหลักเป็นอาชีพหลักเลยเลี้ยงครอบครัวนะฮะตอนนี้นำไปขยายไปยังกลุ่มอื่นตามชุมชนที่มีผลผลิตทีนี้เวลากลุ่มอื่นเขามาเห็นแล้วเขาอยากจะได้เครื่องตัวนี้นี่คือก็ต้องติดต่อไปทางเทคนิคหน้าแหละครับผมก็ต้องมีหนังสือไปแล้วก็เราก็ผลิตเพื่อไปมอบให้แล้วก็มีการอบรมอีกทีนึงครับแม่อุ้ยครับพูดถึงรายได้บ้างนะฮะเมื่อก่อนยังไม่มีเครื่องนี้กับตอนมีเครื่องตัวเนี้ยมาช่วยทำเนี่ยรายได้เป็นยังไงบ้างครับเจ้าก็แตกต่างกันมากเลยเจ้าเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็วันร้อยกว่าบาทนี่ก็ถือว่าสูงสุดแล้วเจ้าแต่ปัจจุบันเนี่ยได้ถึง500บาทก็เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวเหมือนกันนะฮะช่วยทุนได้เยอะแล้วก็ผลิตได้จำนวนเยอะขึ้นใช่ไหมแล้วทีนี้ในเรื่องความคงทนแล้วฮะการตอกแบบมือกับการใช้งานจริงๆกับเจ้าเครื่องตัวนี้มันแตกต่างกันไหมฮะการใจมือเนี่ยนะเจ้าอันนี้ใจมือทักเนี่ยถ้าว่าเขาใจแห้งดึงเนี่ยบ่แน่นนะเจ้าเขากวาดไปก็อันเนี้ยมันก็จะล่วงหลุดไอ้ไม้กวาดตัวเนี้ยนะฮะที่เห็นเนี่ยในกรุงเทพรวดเนี่ยถ้าหากว่าใช้มือจะเป็นลักษณะอย่างนี้เย็บเอาใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้ากวาดโดยใช้เจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยเย็บต่อเข้าไปมันจะแน่นกว่าเครื่องตัวนี้นะครับผมตั้งแต่ว่าได้เครื่องตัวนี้มารูปแบบไม้กวาดของเขามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะเจ้าแล้วก็จะดูแข็งแรงกว่าแข็งแรงนะฮะแน่นสวยงามเลยสวยงามฮะสวยงามยกตัวอย่างฮะนี่เรียกว่ากวาดกันมาเจ้าหลายปีก็เนี่ยยังไม่หลุดเลยนะฮะดูยังอยู่เลยอ่ะขอบคุณเปิ่นเป็นอย่างยิ่งเลยเจ้าตีว่าเปิ่นมาสร้างในชุมชนของเฮากลุ่มของเฮาเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเจ้าข้าเจ้าก็ขอบคุณทั้งอาจารย์ครับผมทั้งวิไลเทคนิคนานเป็นอย่างสูงนะเจ้าครับเจ้าขอบคุณครับนี่แหละครับน่านและนี่ก็คือวิทยาลัยเทคนิคน่านนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดการเรียนการสอนมายาวนานแล้วแต่พวกเขาก็ไม่ยอมหยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดให้กับชุมชนด้วยครับและที่สำคัญที่สุดหัวใจของพวกเราชาวอาชีวะก็คือการสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับแล้วก็ทำให้ทุกๆคนมีงานนะครับมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวครับนี่แหละครับคือคำว่าอาชีวะสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชาติด้วยครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับพวกเราชาวอาชีวะถ้าหากว่าอยากจะได้ซื้อยืดจากทางรายการนะฮะง่ายๆครับเขียนติชมมาเลยแล้วก็ส่งมาครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับกับข่าวคราวดีๆของพวกเราชาวอาชีวะด้วยครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ